มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เมื่อวานนี้อย่างที่เกลิ่นเอาไว้มีการจัดกิจกรรมนะครับรวมรายชื่อแก้ไขรัฐมนูนหรือระบบประยุทธ์นะเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ช่วง15นาฬิกานะครับนำโดยปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพร้อมกับคนนี้เลยภริศ วัชะระศิลป์หรือว่าไอติมนะครับหลานชายอาดีตนายกอภิสิทธิ์วชชียชีวะอดีตเลขาธิการประชาธิปัตย์ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มใช้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญก้าวหน้าจัดก,กิจกรรมขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์ ล่ารายชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูนนะครับปิยะบุตรสังกัดกุลบอกว่าการล่ารายชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้ทาในนามของกลุ่มเรียกรวมกันว่า Resolution นะครับเป็นความร่วมมือของ4องค์กรคือคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าแล้วก็โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอรอนะหลายคนก็บอก4ี่กลุ่มนี้ก็กลุ่มเดียวกันทั้งนั้นแหละาควบกันไปควบกันมาคุณปิยะบุตรบอกว่าการเข้าชื่อครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญครับมาตรา256รันยห้า่อ เข้าชื่อเสนอแก้ไขร่รางรัฐธรรมนูญหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้จริงๆแล้วการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูน60เนี่ยมี3ช่องทางใหญ่ๆคือ1นยกเลิกทั้งฉบับด้วยวิธีนอกรัฐธรรมนูญเช่นการทํารัฐประหารฉีกทิ้งซึ่งเราไม่ประสงค์ให้เกิดวิธีที่2คือการทําประชามติเพื่อยกเลิกทั้งฉบับและให้ประชาชนร่วมกันร่างรัฐธรรมนูนใหม่แต่คุณปิยบุตรก,ก็บอกว่า การทาประชามติในปัจจุบันมีปัญหาเพราะเป็นการทำไปใต้กฎหมายที่เป็นอยู่ไม่ใช่เป็นไปตามอำนาจสถาปนาของประชาชนและช่องทางที่สองเคยทําไปแล้วคือการเสนอแก้ไขรัฐมนูลปีสองพเพื่อเปิดทางให้มีสอสอรอโดยการยื่นร่างใหม่ทั้งฉบับก็คือร่างไอรอนตอนนั้นนะนะปรากฏว่าถูกเบี้ยวทาให้ตกไปจริงๆร่างไอรอนตอนนั้นก็ไม่ใช่ประชามตินะคุณปิยบุตรแล้วก็ช่องทางที่3คือการแก้ไขร่างมาตราในสภามีการเริ่มพูดกันแล้วแต่เป็นประเด็นเล็กมากมาก ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่หมายให้พวกเราต้องจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐนูนนะครับบอกว่าเราใช้รัฐนูอปี2560ครบรอบ4ปีเมื่อวานนี้พอดีถึงเวลาแล้วที่ต้องมาทบทวนกันประชาชนเห็นอิทธิฤทธิออ์แล้วก็อิทธิเดชมาพอสมควรจึงต้องเริ่มรณรงค์ตั้งเป้า 6, 6เดือนเนี่ย5,000 50, รายชื่อแต่ต้องการให้ได้รายชื่อหลักแสนหลักล้าน เพื่อเป็นนัยสําคัญในการส่งเสียงไปถึงสารบัญการเมืองยืนยันรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ต้องแก้ทั้งฉบับโดยเฉพาะบอกเลยนะหมวดค่ะหมวด2เนี่ยหมวดพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐธรรมนูนไทยเนี่ยไม่ได้ห้ามแก้หมดหนึ่งหมวดสองนะแต่การรณรงค์ครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่กลไกขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มมุ่งเป้าไป4ประเด็นใหญ่คือการยกเวเลิกพูที่สภาหรือสภาเดียว ยกเลิกสารรัฐนูลองค์กรอิสระปฏิรูปที่มาขององค์กรตรวจสอบยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นการปลดโซ่ตรวน ล้างมรดกของคอสชนะครับจริงๆเมื่อวานก็มีคนมีชื่อเสียงไปหลายคนนะอ่คุณชอบพนิกาก็ไปตั้งโต๊ะไปเจอร่ารายชื่อก็ไปเจอน้องไมายที่เป็นการนำขุนสามนิ้วโดนคดีอยู่นะค่ะมีคุณเชอเอมไปด้วยขึ้นเวทีปราสัยด้วยแล้วก็ไปร้องไห้กลางเวทีด้วยขอโทษกับโพยพี่น้องเสื้อแดงที่เคยเข้าใจพี่น้องเสื้อแดงผิดนี่มายพัสดาวรีนะคะก็ว่าไปแล้วกันรู้สึกว่าเมื่อวานจะได้ชื่อไปหลักพันนะพันกว่ารายชื่อมั้งก็เปิดประเดิมไปผู้สื่อข่าวถามเลย ว่าถามคุณปียบุตรนะว่าการแก้ไขครั้งนี้ไม่แตะหมดหนึ่งหมดสเนี่ยจะเป็นการลบเพดานการชุมนุมหรือเปล่าปียบุตรบ,บอกว่าส่วนตัวยืนยันว่ารัฐธรรมนูญต้องทําใหม่ทั้งฉบับแต่ครั้งนี้มุ่งแก้ที่กลไกฝือพทอดอํานาจและมุ่งเป้าไปฝีประเด็นที่คุณโก้บอกเอาไว้ก่อนการไม่แตะไม่ได้หมายถึงไม่สนใจการแก้ไขหมดหนึหจะรณรงค์ทางวิชาการต่อไป ดูรายละเอียดหน่อยละกันว่า4ประเด็นที่เขาจะแก้เนี่ยโอ้โหไกลขนาดไหนนะครับโละสารัรนูและองค์กรอิสระด้วยเหตุผลว่าไม่เป็นอิสระจุดเดิมพันธกันเมืองของทุกฝ่ายฝ่ายยึดได้รอดทุกคดีเป็นเครื่องมือในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามอันนี้ไม่จริงนะ หมินประมาทน,น,นี่หมินศารอะไรนี่คุณแบบเนี้ยคุณปิยุบุตรบอกว่าจะแก้ไขให้สอสอเลือก,อกตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระด้วยเสียงสองในสามคุณปิยบุตรไปดูในอดีตใหม่ไหม <c oughs> เวลาสอสอียำนาจมากเนี่ยเกิดอะไรขึ้นองค์กรอิสระก็ไม่อิสระใช่ไหมนอกจากนี้นะครับมีข้อเสนอให้ตั้งคณะผู้ตรวจการสารยืนยันไม่ใช่การแทรกแซงจ้ะ <c oughs> นะมีหน้าที่วิเคราะห์ผลกระทบจากคำพิพากษาเลยครับ เป็นแนวทางในการวิจารณ์ตรวจสอบคำพิพากษาและหากมีข่าวลือจะเชิญประธานศาลฎีกามาชี้แจงนี่คืออึดอัดใจไงเพราะเจอรัฐธรรามนวนเขียนเอาไว้ไงว่าแบบเชิญไม่ได้ส่วนเรื่องมาตราหจริยธรรมบอกว่าไม่ใช่เกณฑ์กฎหมายนะค่ะมาตราหจริยธรรมควรให้แต่ละองค์กรว่ากล่าวตรวจสอบกันเองเหรอว่าไปนั่นคุณคุณปรินาเองก็โดนจริยธรรมเรื่องที่ดินจะเอาออกจากสอสอยอยู่นะคุณปรินาต้องหมดร่มลงชื่อแล้วล่ะแบบนี้พี่บุตรบอกว่า ข้อเสนอล้างมรดกรัฐประหารเนี assure, soup, ่ยยกเลิกมาตรา279รับรองคําสั่งคอสชการในรทศกรรมตัวเองหลังรัฐประหารให้เป็นโมฆะเพื่อจะดําเนินคดีได้ กำหนดให้การต่อต้านรัฐประหารเป็นหน้าที่และห้ามสารรับรองการรัฐประหารนะครับอันนี้จริงๆก็ไม่ใช่เพราะว่าคืออำนาจรถถาัฐาธิปัตย์อะอม,อม,มันมันต้องเดินต่ออะมันต้องอธิบายไหมว่าคือใครที่กลุ่มอำนาจได้นขณะนั้นก็มีสิทธิ์ในการออกกฎหมายอะถูกปะ่ะใช่อำนาจอธิปไตยไม่ใช่เป็นของ <S 2> <S 2> อปวง<า>ชนแ,<ม>แต่อำนาจอธิปไตยณขณะนั้นเป็นขององค์รัฐาธิปัตย์ก็คือคณะที่ มีอำนาจสูงสุดและจ<ำ>ํานเป็นนะที่จะต้องใช้อํานาจผ่านกลไกกี่ขาก็ว่ากันไป<ะ>ช่วงท้ายน,นะครับเปียบุตรพูดถึงกรณีบางคนบอกว่าการล่ารายชื่อครั้งนี้เสียเวลา,าเรผอสวอก็คว่ำโดยระบุว่าเราจำเป็นต้องทําไม่ทําก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปล่อยให้เขากินรวบประเทศไปถ้าได้ถึงหนึ่งล้านชื่ออาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าสวายังไม่ยยแสาอีกการเมืองจะเปลี่ยนถ้าหนึ่งล้านคนไม่ยอมให้สอวสองคนมาขี่คอคนมาขี่คอทั้งชีวิตนะครับ ยุบบทเดิมไปหรือเปล่านสน2 5 6 0ผ่านการทำประชามติ16ล้านเสียงนะแต่มันก็เป็นการทำมติภายใต้บริบทที่มีข้อบังคับข้อจำกัดเยอะแยะมากมายนะคุณกิติชัยคือเรื่องของการสื่อมฒนาอำนาจเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้โอเคร่างทางชารัฐไม่เสนอแก้ไม่เป็นไรร่างพักร่วมเขาก็จะแก้กันแล้วเนี่ย272เนี่ยคุยกันก่อนไหมคุณอธิบายคําว่าระบอบประยุทธ์หน่อยได้ไหมคุณกล้าพูดตรงๆไหมไอ้คำว่าระบอบประยุทธ์ของคุณนี่มันหมายถึงใครอะไรยังไง ล่วงไปถึงไหนกล้าพูดตรงๆไหมจริงๆเนี่ยครั้งที่แล้วที่คุณยังเป็นพักอนาคตใหม่เนี่ยคุณไม่ได้พูดถึงการจะแตะหมวดสถาบัน ừ ừ ừ. ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าคนหักหลังคนไม่นั่นนู่นนี่ไม่ได้เพราะสอสอลายคนคุณคารมพลพรกลางไงก็พูดชัดเจนบอกไอ,ไอ้ตอนที่เราไปร่วมพักตอนที่ไปหาเสียงคุณไม่ได้บอกชัดเจนขนาดนี้นี่ว่าคุณจะแตะหมวดพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ตบัดฟัดไม่ได้ทรยศคดกงพักใดๆ ล้าพูดจะตรงๆรงไหมพูดยังไงไม่ให้ติดคุกแต่ว่ามีหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณเนี่ยเขาเต็มที่มากเลยแล้วเขาเน,เนี่ยทุกวันนี้พ่อแม่เขายังเดินขึ้นฝานเพื่อจะขอบประกันลูกเขาอยู่เลยเพวิน,นกลับมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะถูกต้อง,องว่กงวากันไปแล้วกันเบอร์ลรของรายการนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ